วันนี้จะพาทุกคนมาสร้างแอปนะครับภายใน1นาทีกันครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนมาที่เว็บนี้ครับ appsheet.com ครับซึ่งแอปชีทเนี่ยก็จะเป็นบริการของ Google ครับที่ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนข้อมูลอย่างเช่นเรื่องของ Google Sheet นะครับสร้างขึ้นมาเป็นแอปเพื่อเราสามารถเอาแอปเนี้ยไปแก้ไขข้อมูลตรงนี้แล้วก็เอาข้อมูลตรงนี้มาแสดงผลได้ภายใน1นาทีทำได้จริงๆครับขั้นแรกคือทุกคนต้องมากดนะครับ Make a new app ตรงนี้ก่อนนะครับและเลือก Start Visual on Data ครับก่อนที่เราจะตั้งชื่อแอปตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่ของแอปของเราครับอย่างเช่นผมตั้งชื่อแอปของผมว่า Sales Data นะครับแล้วก็เลือกเป็นหมวดหมู่ของ Marketing นะครับพอแอปตัวนี้นะครับจะแสดงผลข้อมูลที่เป็นยอดขายที่เก็บมาจาก Shopee นั่นเองแล้วก็เลือก Choose Your Data ตรงนี้ครับและค้นหาชีทที่เราต้องการตรงนี้ได้เลยซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องมี access ของตัวนี้ก่อนเนาะเราก็เลือกชีทตัวนี้ได้เลยครับและ Google ก็จะใช้ AI ไปสร้างแอปให้เราครับและเมื่อ Google สร้างเสร็จนะครับแอปของเราจะพร้อมใช้งานเลยครับนะนี่คือแอปที่ Google สร้างให้เราภายใน1นาทีเลยนะครับเราสามารถกดบวกเพิ่มข้อมูลเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ได้เลยนะครับเลือกแสดงผลข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เข้ามาแก้ไขแอปเพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยแล้วก็เอาลิงก์ตัวนี้ไปเปิดในโทรศัพท์ได้ด้วยซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเวลาที่มีการแก้ไขเนี่ยมันก็จะอัปเดตเข้าไปที่ spreadsheet ของเรานั่นเองถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็เรามีบทเรียนเต็มอยู่ในคอมเมนต์ด้วยเข้าไปดูได้นะครับ